ปวดขี้ยังวะขี้ใช้ได้วะมันก็ได้วะบ่ไหวแล้วบ่ไหวแล้วปวดเหี้ยวะเอ้าไอ้มาเฮ็ดหยังอยู่นี่เอ้ากูก็มาขี่เด้มึงก็ไม่หยังโอ้ยเจ้าคือบ่หาหม่องขี่ดีๆนี่ข่อยก็มาเหี่ยวนี่ล่ะกูก็ขี่ดีของกูหม่องนี่แหละมึงก็มาเหี่ยวหยังหม่องนี่เอ้าบ่อือโอ้เป็นจังได๋ไอ้ซุมื้อนี่โอ้สบายดีบ่โอ้ยก็สบายดีแล้วน้องปวดขี้เป็นจังได๋ในไอ้ซุมื้อนี่ฮะก็อันเรื่อยๆน้องบ่คืนฮอดข่อยนี่บ่เจ้าก็ได้เนาะบ่มาหาน้องนี่เนาะซุมื้อนี่เนาะกูคิดนี่บ่ฮู้จังได๋บ่กูก็อยากบ้างๆก็มาหาคนนี้เจ้าก็ได้อย่าไปหาอยู่น้องแต่ว่าบ่คันว่างช่วงนี้ให้ว่างๆก่อนเดี๋ยวข่อยก็สินี่ไปอันนี้เด้อไอ้เบิ่งง้วข่อยมาลามง้วไปอยู่นี่เออฟังไปซะล่ะเออฟังไปโอ้แม่งนี่มาสะบัดจักกูอีกมึงสะบัดนั่นแล้วตายแม่งเจอกันไอ้เออขวดแมงเฮ้ยทีตรงกว้างใหญ่ทีดีกว่ากูขวดแมงเอ้ยทีตรงกว้างสัตว์เอ้ยช่วยครับช่วยแนวกูเอ้าไอ้เพชรนั่งอยู่นี้เอ้าไปจังไหนมาจังไหนเบคกี้โอ้ยนี่ข่อยว่าสิไปเบิ่งเฮ็ดจักหน่อยนี่บ่เออป้าๆๆไปหาเฮ็ดหาเฮ็ดไปเลยไปเลยครับเฮ็ดอยู่ในป่าลึกๆนี่จะเฮ็ดงามๆโอ้ยไปก่อนเลยครับนี่เฮ็ดอยู่ข้างในเขาว่ามันหลายเลยเฮ็ดปุ๊บพี่น้องแตกหลายๆอยู่บุ่นจักหน่อยมันสิบ่ทันเขาเออบ่แต่ก็ปวดเหี่ยวนะเออๆไปนั่งกงเฮ็ดนั่งฝ่าโอ้ตะงูโอ้เออไปก่อนโลดไปก่อนโลดพี่น้องบ้านเฮาหลายต่อหลายคนย่างมาหาเห็ดหากินก็ธรรมชาติไปก่อนเลยไปน้ำอยู่บ่ไปเลยครับไปก่อนเลยมันหลายเด้เห็ดน่ะอื้อเดี๋ยวตามไปไปก่อนเลยไปก่อนเลยเดี๋ยวตามไปไปก่อนเลยไปแล้วกันมาเลยไปกันเลยป่าเออไปก่อนรถเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปโอ้ยนั่นมีเงี้ยสอนคุมวัดกับมาเออข่อยว่าสิแวะมาเหนียวจักหน่อยค่อยไปเอาเสียมเอาตะกร้าอยู่หลังเออไปเอาเลยเดี๋ยวมันสิเหมือนก่อนเด้ไปน้ำกันเด้รับปากแล้วเด้เออแม่นๆมันเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวไปกันเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปเออนี่ล่ะข่อยอยู่ก่อนจักเออพี่มาบ่ต้องเงินมาไปรถน้องไปรถโอ้สิเป็นหยังคนบ้านเดียวกันบ่เป็นหยังเออฝากไปหาเฮ็ดมากินบ่ล่ะต้มเห็ดมันสิเหมือนก่อนเด้เสียบเด้เฮ็ดก็มีแต่เห็ดงามโอ้ยเดี๋ยวข่อยทาเขาอยู่นี่จักหน่อยเด้อเดี๋ยวข่อยไปเอาเสียมกับกับตาก่อนเออไปๆไม่ใช่ก็ไปไปน้ำข่อยเออเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปกินเห็ดมันคือเป็นทำแหม่งทำแหม่งบ่แม่นกินเห็ดดอกไปน้ำกันเด้อย่าตัวข่อยเด้เฮ้ยกดแม่งเปื่อนมือโหยเปื่อนปะไปน้ำกันไปเลยไปเลยเฮ้ยเออเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปอย่าตัวดิเออมันหลายอีหลีได้เห็ดโอ้ยหลายแล้วเต็มตัวเลยตอนเนี้ยคนแม่งเอ้ยจี้ตรงกว้างไอ้มึงเหี่ยวใส่แต่กู2คนเลยเนี่ยขี่มามวนแล้วกูง่ายมองเดี๋ยวเอาสักหน่อยแล้วครับน้องสู้ว้าวบาลากักเลยแม่มเอ้ยกูต้องมาเจอกับอีหยังแนวนี้วะมื้อนี้ยาย2 3หม่องกูก็ยังถือ
อ